กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะกระชายขาวตา BG นะคะต้องซื้อกันแล้วนะคะเพราะว่าปัญหาเรื่อง PM 2.5 เนี่ยมันหนักมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วนะคะทานกันไว้เพื่อต้านทานโรคกันไว้นะคะพี่ต่อไม่ได้ซื้อทานเพราะว่ามันขายดีนะคะสั่งได้ทันก็คือแค่ยาสีฟัน G Herb เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมีโอกาสโทรเข้ามาสั่งซื้อเนี่ยนะคะมันมีของสำหรับคุณแน่นอนเพราะเขาจะกันให้นะคะนอกจากนั้นมีวิตามิน C ด้วยนะคะจากมะขามป้อมนะคะคุณผู้ชมนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอด้วยวันนี้มาพร้อมโปรค่ะโปรเลยนะครับ1กระปุกมี30แคปซูลด้วยกันครับกระปุกละ290บาทครับแต่วันนี้เลยครับมีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะได้จ่ายน้อยซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นสนใจโทรเลยครับ0957184624หรือที่แลสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยกับกระชายขาวตราบ BG นะฮะนะคะมาในช่วงนี้ครับไปดูคุณโยยศวดีครับสุดเศร้าครับหลังเอชสวัสดิ์เสียชีวิตนะฮะในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับนะฮะทางด้านของนักแสดงสาวยังโยยศวดีเองครับอดีตคนรักอย่างคุณเอชสวัสดิ์อัศวะเหมครับโพสต์เศร้าเป็นภาพท้องฟ้าสีดำโดยไร้แคปชั่นใดๆนะฮะนะบอกว่าขณะที่มีคนเข้าไปคอมเมนต์ด้วยเนาะว่าขอแสดงความเสียใจด้วยหลังมีข่าวคุณเอกชนสวัสดิ์เสียชีวิตนั่นเองนะครับค่ะคือหลังจากเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับทางด้านของคุณเอกชนสวัสดิ์อัศวะเหมเนี่ยก็เป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็เป็นนักธุรกิจชื่อดังนะครับนะได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์อย่างเร่งด่วนด้วยอาการฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแดดครับเนื่องจากอากาศร้อนจัดขณะซ้อมแข่งรถที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเตรียมแข่งขันในเดือนหน้านะฮะโดยถูกนำตัวเข้าห้อง ICU เมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก่อนที่คนบันเทิงใกล้ชิดจะโพสต์จอดำนะฮะแสดงความเสียใจนะฮะแล้วก็เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตอนตีหนึ่งครึ่งได้นะครับทางด้านของนะฮะครอบครัวเองได้มีการแจ้งข่าวแล้วนะครับว่าเสียชีวิตนะครับค่ะนะครับพี่เอชนสวัสดิ์อัศวะเหมนะครับเป็นทายาทของนักการเมืองนะคะหลายคนก็จะรู้จักในนามของเจ้าพ่อปากน้ำนะคะก็การนำเล่นการเมืองมันก็มีทั้งคนที่เขารักนะฮะแล้วก็คนที่เขาอีกฝั่งนึงเขาอาจจะไม่ได้ชอบมากเนี่ยนะครับทางด้านอันนี้เดี๋ยวคนบันเทิงก่อนนะคนบันเทิงเองก็ได้มีการโพสต์จอดำแคปชั่นเสียใจเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณต๊อดปิติคุณเป๊กสันชัยหรือว่าคุณจินจรินเองเนี่ยนะครับก็คำบอดในแวดวงของไฮโซแล้วก็เป็นนักธุรกิจน่าจะรู้จักกันนะฮะออกมาโพสต์รูปแบ็กกราวด์สีดำแล้วก็ข้อความแสดงถึงความเสียใจแล้วก็คนก็ได้รู้แล้วล่ะครับว่าโพสต์ครั้งนี้น่าจะไปสื่อถึงการเสียชีวิตของพี่เอนะครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเนี่ยแหละเห็นข่าวก็พูดไม่ออกกันนะครับทางด้านของทางจินจรินเองก็ได้มีการโพสต์รูปจอดำนะฮะและแคปชั่นว่าพูดไม่ออกเสียใจมากๆครับนะครับในส่วนของพี่เป๊กสัญชัยก็ได้มีการโพสต์รูปจอดำพร้อมข้อความบอกว่าเสียใจมากๆครับนี่นะครับพี่เอนี่ก็ผ่านการแต่งงานถ้าจำไม่ผิดที่เป็นข่าว2ครั้งนะคะสองครั้งจดทะเบียน2กับพี่ตู่ไม่ได้จดนะคะแต่ว่าคนสังคมรับรู้ว่าเป็นสามีภรรยากันแล้วก็มีบุตรหนึ่งคนนะคะคือน้องเพลงนะคะน้องเพลงตอนนี้ก็ไปอยู่พรรคของภูมิใจไทยนะคะเห็นเมื่อวานนู้นอยู่นะคะแล้วก็ครั้งอีกครั้งหนึ่งที่เป็นข่าวโด่งดังไปทั้งประเทศเลยก็ตอนนั้นแต่งงานกับนางเอกสาวชื่อดังนะคะน้องจินนี่ของเรานะคะแล้วก็แต่งกันได้ไม่นานก็เกิดเรื่องเกิดดาวเกิดขึ้นตามข่าวนะคะแล้วก็ได้มีการหย่าร้างกันเกิดขึ้นนะคะแล้วตอนหลังพี่เอ๋ก็หลังๆก็มาดูแลเป็นพ่อเมืองของสมุทรปราการแต่ว่าก็โดนหลายคดีนะครับเท่าที่ทราบมาก็โดนคดีเกี่ยวกับการเมืองด้วยแล้วก็โดนเขาเรียกว่าคำพิพากษาให้จำคุกก็เพิ่งออกมาได้ไม่กี่ปีเองก็คือตามข่าวจริงๆอันนี้เราพูดได้คือคดีคอร์รัปชันใช่ค่ะนะครับเพราะว่าเป็นข่าวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็เป็นคนที่อย่างที่พี่เต๋าบอกว่ามีคนรักเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีอีกฝ่ายก็ไม่ค่อยจะชอบก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าการเล่นการเมืองมันก็จะเป็นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องปกติของนักการเมืองหรือว่าของเป็นโดยเฉพาะความรุนแรงของการเมืองเนี่ยการเมืองระดับชาติยังไม่ดุเดือดเท่ากับการเมืองท้องถิ่นการเมืองท้องถิ่นจะค่อนข้างดุเดือดมากกว่าและแข่งขันกันสูงถูกต้องค่ะนะคะคราวนี้ทางด้านของสาวเพลงนะฮะชนธิดาเองนะครับก็ร้องเพลงน้ำตาคอเพื่อพ่อกับคุณเอ๋ชนสวัสดิ์นะครับล่าสุด IG ของเพลงนะครับก็ส่งเพลงนะฮะ One Moment in Time ครับเพื่อพ่อนะคุณเอ๋ชนสวัสดิ์สวะเหมนะครับโดยในคลิปนะฮะเพลงดังกล่าวก็มีเรื่องราวนะครับความผูกพันระหว่างพ่อลูกแล้วก็เรื่องราวนะครับความดีความงามของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์ที่ได้สร้างเอาไว้ให้แก่ปากน้ำ
้ำแล้วก็ประเทศนั่นเองนะครับที่สำคัญก็มีบางช่วงบางตอนเป็นภาพที่พ่อลูกที่อบอุ่นนะฮะแสดงให้เห็นถึงความรักความอบอุ่นที่มีให้กันทางนี้ครับเพลงดังกล่าวครับมีการแชร์แล้วก็เปิดในรายการแล้วก็เฟซต่างๆมากมายเพื่ออะไรแก่คุณเอกชนสวัสดิ์อัศวะเหมนั่นเองครับค่ะนะคะก็รู้สึกน้องเพลงจะมาเล่นการเมืองแล้วนะคะ มาเล่นการเมืองอยู่พรรคภูมิใจไทยนะคะพรรคของเสี่ยหนูนะคะน้องเพลงก็เป็นบุตรระหว่างของพี่เอกับพี่ตู่นันทิดานะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะคะปกตินะคะเพราะพี่ตู่เนี่ยก็ยังคงคอยดูแลพี่เอมาตลอดนะคะเท่าที่ทราบมาแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีข่าวกับนางแบบท่านนู้นท่านนี้ท่านนั้นนะคะดารานางเอกท่านนู้นท่านนี้ท่านนั้นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะคะก็พี่ตู่ก็ยังเขาเรียกว่าก็ยังคอยให้กำลังใจแล้วก็คอยดูแลนะคะทั้งน้องเพลงแล้วก็พี่เอมาโดยตลอดก็มันเป็นการจากไปนะคะเดี๋ยวโทรไปหาเพื่อนที่สมุทรปราการยังไม่อ่านไลน์เลยนะคะเพราะว่าเขาอยู่สมุทรปราการกันนะคะอันตรายนะคุณผู้ชมครับโรคฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแดดช่วงนี้มากับหน้าร้อนเป็นโอมเขาไปสมุทรปราการบ่อยนะคะฮะก็มีผัวอยู่สมุทรปราการไม่นะอยู่นายผัวมึงอะไรอยู่สมุทรปราการใครอ่ะฟาร์มจระเข้ก็คือทำงานในนั้นนะเป็นอะไรจระเข้คือเคยอีนี่เคยไปฟาร์มจระเข้แล้วก็พลาดตกลงไปนะคะแต่ว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรจระเข้แตกคือทั้งบ่อแตกคือมันแตกแปลว่าอีวงตรงกลางแล้วจระเข้ก็ไปอยู่ขอบบ่อหมดเออหนีโอมแล้วมันมีเจ้าจ่าฝูงมันว่ายต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมเข้ามาว่ายเข้ามาเลยแล้วปากดันอีโอมขึ้นไปถึงฝั่งแล้วบอกเจ้าของบ่อบอกว่าล้างบ่อเดี๋ยวนี้ทำไมอ่ะเอาอีเหี้ยนี่ตกไปได้ยังไงขนาดจระเข้ยังไม่กินเลยจะที่ท่านจดหมายถึงเจ้าของบ่อบอกเลยบอกเลยว่าไม่กลับมาหวงรบกวนล้างบ่อด้วยอีนี่มันเหี้ยมากล้างเดี๋ยวนี้นะเป็นภัยต่อบ่อเป็นภัยต่อบ่อเออไม่กินนะคะจระเข้บอกไม่กล้ากินเลยอ่ะแล้วก็ทำจดหมายไปที่กรมปศุสัตว์ด้วยนะห้ามเอาอีเหี้ยนี่เข้ามาในบ่อกูอีกนะคะร้องเรียนเลยร้องเรียนร้องเรียนเลยจระเข้ร้องเรียนนะคะเคยไปแม่ฟาร์มจระเข้เคยไปนานมากแม่อยากจ่าย50 บาทให้โอมทำเหมือนเขาจูบปลาโลมาน่ะอ๋อไปทำไปจูบปากจระเข้เหรออย่างนั้นเลยอ๋อไปจูบตรงก้อนขี้หมานะไม่จูบตรงที่เขาไปเล่นกันนั่นแหละเออนั่นแหละเออนะให้มึงไปจูบนะเออกล้าไหมให้50เลยไม่เอาคุ้มนะไม่ใช่เป็นหมอจระเข้วันนี้กูนั่งดูคลิปอ่ะเออบิดสะแขนขาดเฮ้ยพลาดอ่ะเนาะมันพลาดงูยังตายเพราะงูเลยบิดสะแขนขาดเลยอ่ะขนาดเป็นจระเข้ฝึกนะนั่นน่ะโอ้อาปะแล้วใส่เข้าไปปุ๊บงับลงมาเลยอ่ะแต่คนจีนชอบดูนะคนจีนชอบดูโชว์จระเข้เพราะเมืองไทยเราดังจระเข้ไงนะครับเพราะโอมเขาเป็นนางเอกสมัยก่อนเนี่ยของลาโวฟิล์มเป็นนางวิมาลาเริ่มราวันกับวิมาลาไม่ให้เป็นตะเภาแก้วตะเภาทองไม่ได้ไม่ได้มึงอุ้ยตะเภาแก้วก็สวยเท่าอีสองคนข้างล่างไม่ได้นะสองคนข้างล่างสวยกว่านะมึงอันนี้เรื่องจริงอีแลนวิมาลากับอะไรอ่ะเรื่องไรวันเรื่องไรวันกับวิลาเออนั่นแหละสวยมากเลยโธ่ไม่ใช่ตะเภาแก้วตะเภาทองตกรอบนะจ๊ะในหนังใช่ไหมในหนังสมัยลาโวฟิล์มน่ะที่ทำลายกระดิ่งที่สมัยก่อนที่แบบว่าสรพงษ์เล่นกับคุณสมบัติอ่ะอาสมบัติอ่ะเออแล้วลงไปก็โอ้โหทำไมจระเข้สวยโอ้ยตายแล้วทำไมสวยกว่าข้างบนบนใบตะเภาแก้วตะเภาทองตายสู้ไม่ไหวอ่ะสุพรรณสากับอัมพาสู้ข้างล่างไม่ได้อ่ะข้างล่างสวยเซ็กซี่เลยอ่ะข้างล่างนางงามสองคนเลยอ่ะพี่อะไรนะพี่อรัญญานามวงอ่ะแล้วก็พี่คนที่เพิ่งเสียชีวิตที่เขาใหญ่ไปแล้วก็นางงามเก่าเคยประกวดมิสเฟอร์มาก่อนอ่ะสวยมากสวยชิบหายสวยแบบสวยอย่างนี้ว่าสองคนนี้สวยกินกันไม่ลงอ่ะนะคะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกระชายขาวตาบีจีค่ะครับดูแลสุขภาพครับช่วงนี้นะฮะอากาศร้อนเนี่ยแบบนี้ต้องระวังเลยนะครับต้องภูมิคุ้มกันดีนะคุณผู้ชมเนี่ยเพราะว่าถ้าภูมิคุ้มกันเราดีปุ๊บไอ้โรคร้ายหรือว่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆจะไม่เข้ามายุ่งกับเรานะครับวันนี้แนะนำกระชายขาวเป็นกระชายขาวสกัดตราบีจีครับที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันฆ่าเชื้อไวรัสและมีสารสกัดที่อยู่ในนี้อีกหนึ่งอย่างนั่นคือมะขามป้อมมีวิตามินซีที่สูงบรรเทาอาการหวัดอาการเจ็บคอดูดซึม 100% ไม่ตกค้างแน่นอนเมื่อเราทานเข้าไปนะครับวันนี้1กระปุ
ุก30แคปซูลด้วยกันนะฮะกระปุกละ290บาทแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นโทรเลยเบอร์นี้ครับ0957184624หรือที่แลสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับมันจะหลีดอีกแล้วนะครับพักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ